สวัสดีครับพร้อมแล้วนะครับวันนี้เรื่องเกี่ยวกับเศรษฐกิจมีเรื่องใหญ่ๆอยู่3เรื่องนะครับแต่เดี๋ยวเราพระเอกจะอยู่ตอนสุดท้ายนะครับไม่ได้เดี๋ยวนี้กลับบ้านกันหมดน <c oughs> ะครับเรื่องแรกนะครับเป็นเรื่องของการเสนอความเห็นการขอจัดตั้ง ทุนหมุนเวียนนะครับของคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนนะครับโดยทั้งหมดนี้มี3กองทุนด้วยกันนะครับก็คือกองทุนสิ่งแวดล้อมกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาและกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับโดยที่ผ่านมาเราก็เคยได้ยินในข่าวมาเป็นระยะอยู่แล้วนะครับว่ามีการเสนอให้จัดตั้งกองทุน3กองนี้นะครับเริ่มแรกจากกองทุนสิ่งแวดล้อมนะครับโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับ เพื่อจัดตั้งกองทุนเนี่ยตามร่างพรบส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาตินะครับเพื่อให้เงินอุดหนุนหรือให้กู้ยืมในการจัดระบบบำบัดหรือกําจัดมลพิษหรือดาเนินการในกรณีฉุกเฉินจากการรั่วไหลหรือการแพร่กระจายของมลพิษนะครับก็คือเป็นกองทุนที่ถ้าเกิดมีปัญหาสิ่งแวดล้อมแบบฉุกเฉินฉับพลันเนี่ยจะได้มีเงินออกมาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้นะครับซึ่งทางคณะกรรมการนโยบายการผ่านกองทุนหมุนเวียนเนี่ยก็มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนนะครับเพียงแต่ว่ามีข้อสังเกตว่า การเพิ่มแหล่งเงินของกองทุนสิ่งแวดล้อมเนี่ยอาจจะเป็นการกําหนดแหล่งที่มาของเงินไม่สอดคล้องกับหลักการของร่างพรบวินัยการเงินการคลังนะครับเพราะว่าพรบวินัยการเงินการคลังร่างฉบับใหม่เนี่ยบอกว่าคือรายได้เนี่ยไม่สามารถที่จะเอามาร์กไม่สามารถจะกําหนดโดยเฉพาะให้ไปอยู่ในกองไหนกองเดียวได้นะครับจะต้องส่งกลับเข้าคลังก่อนนะครับ กองทุนที่2คือกองทุนเพิ่มมควาเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษานะครับจะตั้งตามกฎหมายร่างพรบกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้าในการศึกษาเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูและอาจารย์นะครับก็ทางคณะกรรมการนโยบายการบริหารทุนหมุนเวียนก็มีมติเห็นชอบการจัดตั้งกองทุนนะครับเพียงแต่มีข้อสังเกตว่า คือเขาเห็นด้วยกับการกําหนดให้มีทุนประเดิมจํานวน1000ล้านบาทนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเงินอุดหนุนที่รัฐบาลจะจัดสรรให้เป็นรายปีนะครับเห็นควรให้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยเสนอขอรับการจัดสรรตามความจําเป็นต่อไปนะครับและเป็นไปตามกําลังเงินของแผ่นดินนอกจากนี้นะครับก็ยังเห็นควรกาหนดกลุ่มเป้าหมายและหลักเกณฑ์วิธีการในการจัดสรรเงินสนับสนุนช่วยเหลือให้ชัดเจนนะครับไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน กับการดําเนินงานของหน่วยงานอื่นเช่นกยศเป็นต้นนะครับกองทุนที่3คือกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับเสนอโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังจะตั้งตามกฎหมายร่างพรบกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะครับมีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมอย่างครบวงจรนะครับสำหรับประชาชนผู้มีรายได้น้อยและเกษตรกรนะครับทางคณะกรรมการก็มีความเห็นชอบนะครับให้จัดตั้งกองทุนเพียงแต่มีข้อสังเกตว่า ควรจับควรกำกับการใช้จ่ายนะครับเงินกองทุนเนี่ยให้เกิดประสิทธิภาพแล้วก็ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนนะครับแล้วก็กําหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนในภาวะลําบากเนี่ยให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ก็เป็นข่าวดีว่ากองทุน3ากองทุนนี้ก็ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งแล้วนะครับเรื่องที่2นะครับจริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กเลย คือเรื่องของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์นะครับอันนี้เป็นคำศัพท์ใหม่ที่ยังไม่เคยมีใครได้ยินนะครับเราก็พึ่งบัญญัติขึ้นมานะครับคือตีความตามตามชื่อนะครับทรัพย์ก็คือเป็นทรัพย์สินที่อิงตามสิทธิในทรัพย์ตัวนั้นนะครับก็จะขอเล่าให้ฟังว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับเวลา เรามีทรัพย์สินอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วเราเอาไปให้เขาเช่าใช่ไหมครับก็สามารถทําได้ภายใต้กฎหมาย2ฉบับนะครับอันแรกก็คือประมวลแพ่งและพาณิชย์นะครับอีกอันนึงคือตามพรบการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เพื่อพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมพศ .2542 นะครับแต่ว่ากฎหมาย2ฉบับนี้เนี่ยยังไม่สามารถเอื้อประโยชน์ทางเศรษฐกิจได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีข้อจํากัดทั้ง2ฉบับนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยนะครับผู้เช่าเนี่ยไม่สามารถดัดต่อเติมหรือดัดแปลงทรัพย์สินที่เช่าได้นะครับแต่ตามพรบรว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ์เนี่ยผู้ใช้ทรัพย์อิงสิทธิ์สามารถดัดแปลงหรือต่อเติมปลูกโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างได้นะครับโดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ์นะครับก็คือหมายความว่าปัจจุบันถ้าเราไปเช่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยจะดัดแปลงต่อเติม,ต,ต,มต้องไปขออนุญาตทุกครั้งไปนะครับ รือยกตัวอย่างการเช่าช่วงนะครับตามกฎหมายสองฉบับปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นประมวลแพ่งและพาณิชย์เนี่ยห้ามเช่าช่วงเลยนะครับยกเว้นที่จะยกเว้นว่าจะระบุในสัญญาไว้เป็นอย่างอื่นนะครับตามพรบรการเช่าอาสังหาริมทรัพย์เนี่ยสามารถให้เช่าช่วงได้แต่ว่าเพื่อการพาณิชยกรรมและก็อุตสาหกรรมเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้เพื่อการอยู่อาศัยได้นะครับแต่ตามพรบรว่าด้วยทรัพย์ิงสิทธิ์เนี่ยจะสามารถกําหนดว่าให้สามารถเช่าช่วงได้นะครับ รวมไปถึงการโอนสิทธิ์ได้เช่นกันนะครับดังนั้นสาระสำคัญของพรบฉบับนี้นะครับคือกำหนดให้มีซับอิงสิทธิ์นะครับซึ่งเป็นสิทธิ์อันเกิดจากการทำสัญญาเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์นะครับได้แก่ที่ดินที่มีโฉนดที่ดินและห้องชุดโดยเจ้าของอสังหาริมทรัพย์เนี่ยเรียกว่าผู้ให้ซับอิงสิทธิ์นะครับสามารถตกลงให้บุคคลอีกคนหนึ่งซึ่งเรียกว่าผู้ส่งซับอิงสิทธิ์ นะครับมีสิทธิใช้ประโยชน์ในอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ว่าเป็นการนำไปขายโอนจำนองเช่านะครับตลอดจนการตกทอดแก่ทายาทของผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธ์นะครับโดยมีระยะเวลาการใช้ประโยชน์ไม่เกิน30ปีครับแล้วก็ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธ์เนี่ยจะมีหน้าที่นะครับในการปัดป้องพยันตรายแก่อสังหาริมทรัพย์ที่มีทรัพย์อิงสิทธ หรือกรณีที่มีบุคคลภายนอกรุกล้ำเข้ามาในสังหาสินทรัพย์ที่มีทรัพย์อิงสิทธินั้นนะครับโดยให้ผู้ทรงทรัพย์อิงสิทธิ์เป็นผู้มีหน้าที่จัดการและให้แจ้งเหตุให้ผู้ให้ทรัพย์อิงสิทธิ์ทราบโดยพันนะครับซึ่งตัวกฎหมายฉบับนี้นะครับท่านรองนายกวิศนุเรียกว่ามันคือการปฏิรูปการเช่าครั้งใหญ่เลยนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับคือกฎหมายแต่ละฉบับที่เรามีเนี่ยบางฉบับเนี่ยบอกว่าถ้าผู้เช่าเสียชีวิตไปนะครับก็สัญญาก็สิ้นสุด และไม่สามารถถ่ายโอนให้คนอื่นได้นะครับลองนึกถึงตัวอย่างง่ายๆนะครับคือเวลาถ้าจะทำซับอิงสิท์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์สำหรับคนที่มีทรัพย์สินเพราะว่าสามารถให้เช่าได้ในราคาที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับโดยแต่ว่าผู้ที่เช่านะครับหรือเรียกว่าผู้สรงรั์อิงสิท์เนี่ยก็จะมี เรียกว่ามีสิทธิ์มากขึ้นนะครับอย่างยกตัวอย่างสามารถนําไปเช่าช่วงได้สามารถนําเอาสิทธิ์เนี่ยไปขายได้นะครับหรือว่าสามารถต่อเติมดัดแปลงอสังหาริมทรัพย์นั้นได้นะครับโดยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ2คนนี้เนี่ยผู้เช่าและผู้ให้เช่าเนี่ยก็จะจับมือกันเดินไปที่กรมที่ดินนะครับแล้วก็ไปจดทะเบียนซับอิงสิทธินั้นนะครับโดยที่มีระยะเวลาไม่เกิน30ปีนะครับโดยที่ ผู้ที่ทรงทรัพย์อิงสิทธ์เนี่ยก็จะมีสิทธิและหน้าที่อย่างที่เล่าให้ฟังอันนั้นนะครับดังนั้นอันนี้เนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการลงทุนในประเทศมากขึ้นนะครับเพราะว่าคนเนี่ยในภาคสังหาริมทรัพย์เนี่ยจะเกิดแรงจูงใจและความเชื่อมั่นนะครับมากขึ้นแล้วก็เขาก็มีออปชันต่างๆให้เลือกเยอะขึ้นนะครับในการบริหารจัดการสินทรัพย์นั้นนะครับอันนี้โดยความสมัครใจครับ คืออย่างยกตัวอย่างสมมติว่าผมเป็นเจ้าของที่ดินใช่ไหมครับผมอยากจะหาไรายได้เพิ่มขึ้นนะครับผมก็เอาที่ดินของผมเนี่ยแล้วก็จูงมือผู้เช่าผมเนี่ยไปจดทะเบียนรับอินสิทธิ์นะครับโดยที่โอเคสิ่งที่ผมก็ต้องแลกด้วยบางสิ่งบางอย่างถูกไหมครับคืออาจจะแลกด้วยสิทธิว่าถ้าเกิดผู้เช่าผมเสียชีวิตไปเนี่ยผมไม่ได้รัพย์สินั้นขึ้นโดยอัตโนมัตินะเขาก็ยังมีสิทธิสมมติเขาจดไว้30ปีก็ยังบริหารจัดการได้ต่ออายุไปถึง30ปีนะครับ แต่ว่าผมก็จะมีรายได้มากขึ้นนะครับและคนที่เช่าเขาก็มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นในลักษณะไหนครับครับรค,บอค,คือตอ,ตอตนที่ไปจดทะเบียนเนี่ยในสัญญาเนี่ยสามารถระบุได้หมดเลยว่าทำอะไรได้ไม่ได้นะครับก็ไร ไม่ครับคือในกฎหมายเนี่ยระบุว่าเวลาที่ไปจดซับอิงสิทธิ์เนี่ยคือไม่ใช่แค่จดว่าเป็นซับอิงสิทธิ์เท่านั้นแต่สามารถระบุได้ว่าเงื่อนไขต่างๆอยู่ในนั้นถูกต้องครับแล้วก็กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็จะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้นะครับไม่ไม่จำเป็นครับอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งยังสามารถใช้กฎหมาย2ฉบับเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าในกรณีที่อยากจะมีทางเลือกมากขึ้นเนี่ยก็สามารถใช้ตัวนี้ได้ อย่างวันนี้ท่านรัฐมนตรีคลังท่านก็ได้ยกตัวอย่างว่าแม้กระทั่งรัฐสาหกิจบางแห่งนะครับก็สามารถใช้กฎหมายตัวนี้ได้เช่นยกตัวอย่างการรถไฟนะครับอย่างการรถไฟเนี่ยตอนนี้มีที่ดินเยอะแยะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตามกฎหมายฉบับเดิม2ฉบับเนี่ยอาจจะติดขัดบางประการนะครับแต่ว่าหลักใหญ่ๆก็คือรวมไปถึงทั้งประชาชนนะครับแล้วก็ธรุรกิจที่มีสินทรัพย์นะครับทั้งที่ดินแล้วก็ห้องชุด ก็จะเปิดช่องทางให้เขาสามารถทําอะไรได้มากขึ้นนะครับไม่ครับมันอันนี้อย่างที่บอกมันเป็นทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งนะครับโอเคเรื่องที่3นะครับวันนี้คอรม,มอรนะครับก็ได้ อนุมัติมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือที่เราเคยได้ยินมาว่าเป็นเฟส2นะครับโดยวนันนี้ทางครมอก็ได้เห็นชอบนะครับในหลักการของมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต study, ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการแต่ละโครงการนะครับแล้วก็เห็นชอบในการแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับ คณะอนุกรรมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําจังหวัดนะครับรวมทั้งเห็นชอบในหลักการของการแต่งตั้งคณะทํางานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําอําเภอหรือที่เรียกง่ายๆว่าทีมหมอประชารัฐสุขใจนะครับนอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบมาตรการส่งเสริมให้พัฒนาตนเองนะครับแล้วก็เห็นชอบหลักการของมาตรการภาษีนะครับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับและนอกจากนั้นยังเห็นชอบให้ธนาคารอมสินและทอกศดําเนินมาตรการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวม6มาตรการ18โครงการนะครับและให้โครงการดังกล่าวเป็นโครงการธุรกรรมนโยบายรัฐหรือที่เรียกว่า PSA นะครับนอกจากนี้ยังอนุมัติงบประมาณเป็นวงเงินรวมทั้งสิ้น35,679.09ล้านบาทนะครับประกอบไปด้วยงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเนี่ย ไม่เกิน2,999.17ล้านบาทนะครับแล้วก็งบประมาณสำหรับโครงการเพื่อรองรับมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่เกิน1 8 8 0 7 4 1ล้านบาทแล้วก็งบประมาณสำหรับค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นนะครับสินค้าเพื่อการศึกษาและวัตถุดิบเพื่อกเกษตรกรรมจากร้านธงฟ้าประชารัฐและร้านอื่นๆที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดนะครับ อันนี้งบประมาณไม่เกิน13,872.51ล้านบาทนะครับต้องอย่างนี้นะครับคือมาตรการสดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟสที่1น่งนะครับก็คือมีการช่วยเหลือในเรื่องของค่าครองชีพใช่ไหมครับจะมีทั้ง ค่ารถโดยสารนะครับค่าที่เอาไปใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้นะครับอันนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการช่วยบรรเทาภาระของผู้มีรายได้น้อยนะครับแต่ว่าเฟสสองเนี่ยจะเป็นการเริ่มเฟสที่เรียกว่าต้องการให้เขาพัฒนาตนเองด้วยนะครับอันนี้จะเป็นการสอนให้เขาตกปลาได้แล้วนะครับไม่ใช่แจกปลาอย่างเดียวนะครับโดยที่การที่เขาจะได้รับความช่วยเหลือเนี่ยก็จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดนะครับ เดี๋ยวจะชี้แจงให้ฟังว่าเงื่อนไขเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยวิธีการทำงานเนี่ยก็จะมีการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับเริ่มจากการโครงสร้างเนี่ยนะครับก็จะมีตั้งแต่โครงสร้างระดับประเทศนะครับที่มีท่านนายกเป็นประธานนะครับก็คือคณะกรรมการนโยบายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐนะครับเด็กสั้นๆว่าคอนอศนะครับคอควายนอนสอเสือนะครับ อันนี้จะมีหน้าที่กําหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและก็แต่งตั้งคณะกรรมการและก็คณะทํางานนะครับถัดลงจากนั้นลงมาเนี่ยก็จะเป็นคณะกรรมการคออตอนะครับหรือคณะอนุกรคครมการติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับอันนี้จะมีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานนะครับมีหน้าที่ติดตามแล้วก็ประเมินผลและก็รายงานความคืบหน้านะครับลำดับถัดมานะครับก็เป็น ระดับจังหวัดนะครับหรือที่เรียกว่าคออจอนะครับอันนี้ก็คือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐประจําจังหวัดนะครับอันนี้จะมีทั้งหมด77ชุดนะครับจังหวัดละ1ชุดโดยถ้าเป็นของกรุงเทพนี่ก็จะมีประหลัดกรทมเป็นประธานนะครับจังหวัดอื่นๆก็จะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานนะครับอันนี้ก็จะมีหน้าที่แต่งตั้งกํากับดูแลนะครับและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานและการลงพื้นที่ของทีม หมอประชารัฐสุขใจนะครับส่วนทีมหมอประชารัฐสุขใจนะครับหรือที่เราเรียกสั้นๆว่าทีมปรจนะครับจะประกอบด้วย2ส,ส่วนนะครับอันแรกคือคณะระดับอำเภอนะครับมีทั้งหมด878ชุดนะครับถ้าเป็นที่กรุงเทพเนี่ยก็จะมีผอ,อ,อเขตเป็นประธานนะครับส่วนจังหวัดอื่นๆก็จะมีนายอำเภอเป็นประธานนะครับ อันนี้จะมีหน้าที่มอบหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ของทกสหรือธนาคารอมสินในพื้นที่นะครับเป็นผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งของทีมปรจเนี่ยก็คือผู้ดูแลผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็น Account Officer นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของทกสและก็ธนาคารอมสินนะครับอันนี้จะมีหน้าที่ดูแลให้คําแนะนําแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการนะครับ อันนี้จะเป็นทีมที่ลงไปถึงตัวเลยนะครับลงไปสัมภาษณ์ลงไปให้คำแนะนำนะครับดังนั้นจุดเด่นนะครับของโครงการนี้เนี่ยก็คืออย่างแรกนะครับจะมีการวิเคราะห์และให้ความช่วยเหลือผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเป็นรายบุคคลนะครับดังนั้นทุกคนเนี่ยจะได้รับความช่วยเหลือหมดนะครับ เรื่องที่2ก็คือจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับตามความจําเป็นอย่างรอบด้านนะครับโดยได้แบ่งทั้งหมดเป็น4มิตินะครับมิติแรกคือการมีงานทํามิติที่2คือการฝึกอบรมอาชีพและการศึกษานะครับมิติที่3คือการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบมิติที่4คือการเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐานนะครับ และคราวนี้จะเป็นการบรณาการการแก้ไขปัญหาความยากจนและความเดือมร้อนจากกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบเบ็ดเสร็จนะครับมีโครงการเพื่อรองรับมาตรการนี้นะครับรวมกว่า34โครงการนะครับจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐอย่างน้อย13หน่วยงานนะครับแบ่งเป็น6กระทรวง3ธนาคาร2กลองทุนและก็2หน่วยงานนะครับโดยยกตัวอย่างนะครับเช่นมิติที่1เนี่ยการมีงานทำนะครับ เช่นการจัดหางานในประเทศแล้วก็ต่างประเทศโดยกระทรวงแรงงานนะครับโครงการแฟรนไชส์สร้างอาชีพนะครับเพื่อผู้มีไรายได้น้อยโดยกระทรวงพาณิชย์โครงการตลาดประชารัฐโดยกระทรวงมหาดไทยนะครับเป็นต้นมิติที่2เนี่ยจะเป็นการฝึกอบรมอาชีพแล้วก็การศึกษานะครับเช่นโครงการฝึกอาชีพเร่งด่วนอเนกประสงค์นะครับโครงการช่างชุมชนโดยกระทรวงแรงงานโครงการเพิ่มท ah ักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนนะครับเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐโดยกระทรวงเกษตร,ะระนะครับและสากล โครงการมหาวิทยาลัยประชาชนโดยธนาคารอมสินนะครับโครงการให้ความรู้ทางการเงินแก่เกษตรกรลูกค้าผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยธนาคารโดยทกศนะครับหรือมิติการเข้าสู่แหล่งทุนในระบบนะครับเช่นโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาชีพของผู้มีรายได้น้อยนะครับโดยทกศโครงการสินเชื่อเพื่อมีสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโครงการสินเชื่อธุรกิจแฟรนไชส์โครงการสินเชื่อสตรีทฟู้ดโดยธนาคารอมสินนะครับเป็นต้น หรือมิติของการเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐานนะครับเช่นโครงการให้กู้เงินกู้ยืมเงินจากกองทุนกยาศานะครับโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยทออาาแล้วก็การออมเพื่อการเกษียณอายุนะครับสำหรับแรงงานนอก,นอกระบบโดยกองทุนการออมแห่งชาตินะครับโดยที่โครงการดังกล่าวข้างต้นทั้งหมดเนี่ยนะครับสามารถเข้าถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยได้อย่างน้อยนะครับ ประมาณ4ล้าน7แสนคนนะครับที่บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีมาตรการจูงใจให้ทางภาคเอกชนด้วยนะครับซึ่งมาตรการจูงใจที่ออกมานะครับแบ่งเป็นสส่วนนะครับส่วนแรกเนี่ยสำหรับเพื่อที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการเนี่ยให้พัฒนาตนเองนะครับก็คือชักชวนให้เขามาลงมาแสดงความประสงค์นะครับที่จะพัฒนาตนเองในแบบประเมินนะครับ แล้วก็ให้เขามาคุยกับ Account Officer นะครับของเราเพื่อที่จะได้รับคำแนะนำว่าเขาควรจะเข้าร่วมโครงการไหนบ้างและจะพัฒนาตนเองอย่างไรนะครับซึ่งมาตรการจูงใจนะครับก็คือว่าถ้าคุณมาแสดงความจงงที่จะพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับสำหรับผู้ที่มีไรายได้ไม่เกิน30,000บาทนะครับจะได้รับวงเงินเพิมเ่มเติมจำนวน200บาทต่อคนต่อเดือนนะครับจากปัจจุบันที่เป็น300บาทเนี่ยก็จะกลายเป็น500บาทนะครับ ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีไรายได้เกิน3 0,000บาทนะครับแต่ไม่ถึง10,000แบาทเนี่ยก็จะได้รับวงเงินเพิ่มเติมอีก100บาทต่อคนต่อเดือนนะครับก็จาก2 0 0บาทจะก,กลายเป็น300บาทนะครับอันนี้คือมาตรการจูงใจฝั่งผู้มีไรายได้น้อยนะครับแต่ก็จะมีมาตรการภาษีนะครับเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้เพื่อจูงใจทางภาคเอกชนนะครับโดยที่เป็นการจูงใจในายจ้างนะครับที่เป็นนิติบุคคล จัดการฝึกทักษะฝีมือให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการนะครับโดยให้สามารถหักเป็นรายจ่ายได้จำนวน1.5เท่านะครับของรายจ่ายดังนี้นะครับคือรายจ่ายที่นายจ้างได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกทักษะอาชีพให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแล้วก็รายจ่ายที่นายจ้างได้จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโดยการจ่ายค่าจ้างผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเฉพาะรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการจ้างผู้มีประสบการณ์แห่งรัฐในส่วนที่ไม่เกินร้อยละ10ของจํานวนลูกจ้างในบริษัทหรือนิติบุคคลนั้นนะครับคือทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเวลาผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเวลามาแสดงความจำงเนี่ยจะต้องยินยอมนะครับให้สามารถจ่ายเงินค่าจ้างเนี่ยผ่านทางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเพื่อที่ทางรัฐเนี่ยจะสามารถรู้ได้ว่าเขามีการพัฒนาตนเองไปถึงไหนแล้วนะครับเงินเดือนเขาขึ้นหรือเปล่านะครับ แล้วก็การหักภาษีนะครับของนิติบุคคลเนี่ยจะเริ่มในรอบบัญชีระหว่างวันที่1มกราคม61นะครับถึง31ธันวาคม62ก็ดังนั้นขอย้ำอีกทีนะครับว่าจุดเด่นใหญ่ๆของโครงการนี้นะครับก็คือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดทำมาตรการที่มีการบรูรณาการความร่วมมือและโครงการในการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับแล้วก็เป็นการแค่แก้ไขปัญหาแบบไม่เหวี่ยงแหนะครับมีเป้าหมายที่ชัดเจน และนอกจากนี้ก็ยังเป็นการออกแบบแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตเนี่ยโดยทีม Account Officer นะครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และเสนอแนะแผนที่ชีวิตให้แก่ผู้มีไรายได้น้อยนะครับและนอกจากนั้นยังมีการบันทึกและติดตามผลสัมฤทธิ์อย่างใกล้ชิดนะครับเราก็หวังว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนะครับเพราะว่าผู้มีไรายได้น้อยเนี่ยจะสามารถพัฒนาตนเองได้นะครับส่วนไทม์ไลน์นะครับ ก็คือทางกระทรวงกันคลังเนี่ยจะจัดส่งข้อมูลของผู้มีบัตรสวัสดิการนะครับให้แก่คณะกรรมการประจําจังหวัดนะครับภายในเดือนนี้นะครับมกราหกหนแล้วก็ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ประสงค์จะพัฒนาตนเองเนี่ยนะครับก็จะมาพบกับทีม Account Officer เนะครับเพื่อสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลภายในเดือนกุมภาพันธ์นะครับหรือถ้าเกิดเข้าไม่เข้ามาเนี่ยนะครับทีม Account Office ก็จะลงไปหาถึงบ้านเลยนะครับ จะลงพื้นที่สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลนะครับภายในเดือนเมษายนนะครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะดำเนินการพัฒนารายบุคคลนะครับภายในเดือนสิงหาคมแล้วก็ทีม Account Office นะครับจะติดตามผลการพัฒนาเป็นระยะระยะนะครับจนถึงเดือนกันยายนนะครับและเสร็จแล้วคณะกรรมการระดับ คออตตอนะครับที่มีประหลัดกระทรวงลางเป็นประธานนะครับก็จะติดตามผลการพัฒนานะครับภายในเดือนตุลาคมนะครับและเสร็จแล้วก็จะมีการสรุปผลการพัฒนารายบุคคลเนี่ยภายในเดือนธันวาคมนะครับค่ะเรื่องแรกนะคะจะขอถแถลงเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้จัดงานอุ่นไอรักคลายความหนาว8กุมภาถึง11มีนาคมนี้ณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้หน่วยราชการในพระองค์จัดงานฤดูหนาวขึ้นภายใต้ชื่ออุ่นไอรักคลายความหนาวณนะพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าระหว่างวันที่8กุมภาถึง11มีนาคม2561เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชนส่งเสริมการท่องเที่ยวและศิลปะวัฒนธรรมไทยการจัดงานแบ่งเป็น3โซนคือ1โซนพระลานพระราชวังดุสิต จัดแสดงนิทัศกาลและกิจกรรมสยามประชารำลึกนำเสนอพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจรัชกาลที่5และรัชกาลที่9 2. สโซนสนามเสือป่าจัดร้านค้าในพระบรมในพระบรมวงศานุวงศ์และร้านค้ารับเชิญเช่นร้านจิตอาสา904ร้านภูฟ้าร้านของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากร้านมูลนิธิโครงการหลวงร้านแม่บ้านเหล่าทับ สโซนร้านอาหารและร้านค้าในแนวคิดใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารสืบสานชุมชนวิถีไทยโดยจะจัดซุ้มร้านอาหารไทยโบราณที่มีรสชาติอร่อยจำนวนประมาณ30ร้านทั้งนี้โซนที่1จะถูกออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามด้วยสถาปัตยกรรมสมัยรัชกาลที่5และรัชกาลที่9มีการจัดสวนพันไม้และน้ำพุงานประดิษฐ์ตามศิลปะไทยแบบชาวางัง โซนที่2จะมีการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและฉายหนังกลางแปลงและโซนที่3จะมีการสาธิตเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและมีร้านสตูดิโอให้ถ่ายภาพย้อนยุคด้วยจึงขอเชิญชวนประชาชนไปร่วมในงานวันดังกล่าวโดยโรณรงค์ให้แต่งกายย้อนยุคเช่นเดียวกับพ่อค้าแม่ค้าภายในงานหากไม่มีให้สวมใส่ผ้าไทยหรือชุดสุภาพทั้งนี้เงินรายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าจะนำขึ้นทุนกล้าวถวายโดยเสด็จพระราชกุศล เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากต่อไปทั้งนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีจะไปร่วมในพิธีเปิดงานในวันดังกล่าวด้วยนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์ค่ะเวลาประมาณ16นาฬิกาค่ะที่ท่านนายกจะไปนะคะค่ะและขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ก่อนนะคะสัปดาห์หน้าวันอังคารที่16มกราคมจะตรงกับวันครูค่ะในช่วงเช้าวเวลา8 นาฬิกาสานาทีจนถึงช่วง9ก้านาฬิกาสานาทีนะคะท่านนายกจะไปเป็นประธานในพิธีงานวันครูที่กระทรวงศึกษาธิการค่ะและจะเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในเวลา10บนาฬิกาค่ะเพราะฉะนั้นในสัปดาห์หน้านะคะจะเริ่มประชุมสายหน่อยค่ะก็อาจจะเลิกช้านิดนึงนะคะค่ะแล้วเรื่องแต่งตั้งในวันนี้นะคะเรื่องแรกค่ะเป็นกระทรวงการต่างประเทศขอแต่งตั้ง ให้ด,ดำรงตำแหน่งนะักบริหารระดับสูงนะคะนายธนาทิพย์เอกอัครราชทูตประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์นะคะดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตณนะกรุงมอสโกส,สหพันธรัฐรัสเซียนายธงชัยชาสวัสดิ์เอกอัครราชทูตณนะสิงคโปร์ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยณนะไทเป 3. มนายมานพชัยวงศ์พักดีเอกอัคราชทูต ณกรุงฮานอะยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตณนะสิงคโปร์สาธารณรัฐสิงคโปร์ 4. นาะยสรายุธกัล,ลยาณมิตรเอกอัครราชาทูตณนะกรุงเทลอาวีรัฐอิสราเอลดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตณนะสถานเอกอัครราชาทูตกรุงบูคาเรสโรมเนียค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน <c oughs> ค่ะอันนี้เป็นเรื่องการแต่งตั้งอทของกระทรวงการต่างประเทศนะคะเรื่องที่สองกระทรวงแรงงานขออนุมัติแต่งตั้งพันตำรวจตรีหญิงรมยงสุรยิยกิจบัญหารตำแหน่งที่ปรึกษาวิชาการแรงงานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงแรงงานตั้งแต่วันท,ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป เรื่องที่3นะคะกระทรวงแรงงานขอแต่งตั้งนักบริหารระดับสูงจำนวน2รายนะคะหนึ่งางอัชราแก้วกํมชัยเจริญรองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวง 2. องนายอภินยาสุจริต,ตา,นานันรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานประหลัดกระทรวง ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปค่ะต่อไปเรื่องที่4ค่ะกระทรวงศึกษาธิการนำเสนอขออนุมัติแต่งตั้งนางสุกัญญางามบรรจงข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปเรื่องที่5นะคะเป็นรายชื่อของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในส่วนของกระทรวงการคลังขอ,งขอ,งของนําเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดทําบัญชีรายชื่อกกรรมการรัฐวิสาหกิจแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมนะคะ ได้แก่นายสมชัยริชุพนันนายพัชระยุติธรรมดำรงนายวรกรสามโกเศษนายมนูสนสรรคุณากรนายสุภรัชขวัตกุลนายประสันเชื้อพาณิชโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไปนะคะเรื่องที่6เป็นเรื่องแต่งตั้งโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีขอเสนอแต่งตั้งนางวิสุนีบุญน,นาค ข้าราชการพล,ลเรือนสามารถดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารสำนักนายกรัฐมนตรีตั้งแต่วันที่ทรงพระกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นต้นไปค่ะ <c oughs> รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะขอให้นำ ขอให้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการการเมืองจำนวน2อราย 1. นนายอภิชาติจิรพันธ์ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 2. นาวตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลดำรงตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะและเรื่องแต่งตั้งเรื่องสุดท้ายนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอแต่งตั้งนายจำเริญโพธิยอดผู้แทนกระทรวงการคลังเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแทนนายวีรวุฒิศรีเปร,ะระยะกรรมการเดิมที่ลาออกจากตำแหน่งค่ะโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คอรมอรมีมติเป็นต้นไปนะคะ อแต่งตั้งนะคะหมดแล้วนะคะต่อไปเป็นเรื่องการสรุปกิจกรรมวันเด็กในวันเสาร์นี้นะคะของในส่วนของธรรเนียบรัฐบาลนะคะจะจัดกิจกรรมที่ธร,รเนียบรัฐบาลและการปฏิบัติของนายกรัฐมนตรีนะคะในช่วงเช้าท่านนายกจะเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ของกระทรวงศึกษาธิการนะคะณนะสนามหญ้าหน้ากระทรวงศึกษาธิการ และหลังจากนั้นจะเยี่ยมเยียนให้โอวาดแก่เยาวชนสัมพันธ์ของกองบัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อเสร็จสิ้นจากงานที่กระทรวงศึกษาแล้วนะคะเวลาประมาณ9.40นาฬิกา40นาทีท่านนายกจะเป็นประธานเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2561ณสนามยญาตึกไทยคู่ฟ้าธรำเนียบรัฐบาลน,นะคะโดยคอนเซปต์ของงานในปีนี้ของทำเนียบใช้ชื่อว่าเด็กไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีนะคะ และหลังจากนั้นไฮไลท์ของที่ทำเนียบจะเป็นช่วงเช้าท่านนายกจะพบปะกับเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศนะคะโดยจะเป็นเด็กจากจังหวัดชายแดนภาคใต้และเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาสจำนวน21คนร่วมถ่ายภาพกับนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับกิจกรรมอื่นๆนะคะบริเวณตึกสันติไมตรีหลังนอกจะเป็นการแสดงดนตรีของโรงเรียนต่างๆการแสดงเต้นและวีดิทัศน์ผลงานของเด็กไทยที่ได้รับรางวัลและนายกรัฐมนตรีจะ พบกับเด็กๆน้องๆที่มาร่วมงานนะคะและให้โอวาดกับเด็กและเยาวชนไทยด้วยค่ะหลังจากนั้นจะมีการเยี่ยมชมกิจกรรมจากหน่วยงานราชการต่างๆที่มาแสดงบริเวณตึกสันติไมตรีหลังในนะคะได้แก่จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติซึ่งจะนําหุ่นยนต์มาแสดงนะคะจะมีกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการากิจกรากจกรากระจายเสียงกิจกรารโทรทัศน์และกิจกรารโทรคมนาคมแห่งชาติค่ะท่านนายกรัฐมนตรีจะเดินกลับจะเดินทางกลับจากที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในเวลาประมาณ12นาฬิกา30นาทีนะคะสำหรับกิจกรรมที่สำคัญของที่ทำเนียบนะคะที่ตึิกนารีสโมสรแห่งนี้นะคะกนะคะก็จะเป็นการที่น้องๆจะได้มาชมแล้วก็มาอาทิตย์มาแสดงการอ่านข่าวนะคะเหมือนกับบรรยากาศ ที่เกิดขึ้นจริงๆนะคะและจะให้ชมห้องประชุมของคณะรัฐมนตรีนะคะที่บริเวณตึกบัญชาการหนึ่งในชั้น5ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจนะคะอยากจะนั่งเก้าอี้ทำงานและโต๊ะทำงานของนายกรัฐมนตรีนะคะก็สามารถจองคิวที่จะนั่งได้ที่บริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะขอบคุณค่ะที่หนหรือว่าที่ทเนียบคะที่นี่นะคะท่านนายกจะมาเปิดงานเวลาประมาณ9ก้าโมงสค่ะ แต่ที่แต่ทกระทรวงศึกษาแิกามงครึ่งขอบคุณค่ะของผมเพิ่มเติมนะครับเรื่องแรกเมื่อเช้ามีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นเรื่องที่ได้ออกคำสั่งเกี่ยวกับการจุดพลุไปในช่วงส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วนะครับเพียงแต่เอามาให้คณะคอสอชอเต็มคณะได้ความเห็นชอบ ีนผมเห็นว่ามันมีประเด็นที่น่าสนใจนิดหนึ่งตรงที่ว่าเล่าอย่างนี้ครับว่าใน10มิถุนาปี59เนี่ยคอสอชอเคยออกคำสั่งเอาไว้ว่าห้ามมิให้ผู้ใดจุดและปล่อยหรือกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดในเรื่องที่เกี่ยวกับบัางไฟพลุตะไลโคมลอยโคมไฟโคมควันลักษณะแบบนี้เป็นต้นแล้วก็มาเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ย ได้มีคำสั่งฉบับที่54อนุญาตให้จุดพลุได้แต่อนุญาตในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็คือ5ทุ่มของวันที่31ธันวาไปจนกระทั้งถึงตี1ของวันที่1ก็คือประมาณ2ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องขออนุญาตใครแต่ก็มีผลบังคับใช้แค่นั้นนั่นหมายความว่าวันข้างหน้าถ้าใครจะจุดพลุจุดตะไล โคมลอยโคมควันอะไรก็แล้วแต่จะต้องไปขออนุญ,ญาตนะครับที่เราให้ฟังนี้เดี๋ยวนึกว่ามีคําสั่งฉบับนี้แล้วท่านสามารถจุดได้ตลอดโดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครท่านจะต้องไปขออนุญาตถ้าอยู่ในต่างจังหวัดท่านก็ไปขออนุญาตที่ท่านในอําเภอถ้าอยู่ที่กรุงเทพท่านก็ไปขออนุญาตที่ท่านผู้นวยการเขตแต่ละเขตอันนี้คือเรื่องแรกที่คอสชอเต็มคณะได้รับทราบถึงเรื่องที่ผ่านมาแล้วก็เป็นรายละเอียด ย่อยเพิ่มเติมว่าในวันข้างหน้าถ้าท่านจะทําท่านต้องขออนุญาตคําสั่งฉบับที่ผ่านมาไม่ได้คุ้มครองให้ท่านทําได้โดยอัตโนมัติอันนี้เรื่องแรกนะครับเรื่องที่2เป็นเรื่องของการหารือในรายละเอียดเบื้องต้นถึงการดําเนินการของสํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแห่งชาติซึ่งที่ท่านนายกเคยเปิดประเด็นเอาไว้ว่าจะจัดตั้ง หน่วยงานนี้ขึ้นที่สํานักนายกแล้วก็มีการดึงเอาตัวท่านอธิบดีกรมชนประธานท่านเดิมมาเป็นผออ,อสํานักซึ่งณเวลานั้นเนี่ยก็ได้ตั้งหัวเอาไว้แต่ในโครงสร้างของหน่วยเนี่ยเขบอกว่ายังไม่มีม้ารถทศพลในการบริหารงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยคิดในรายละเอียดเพิ่มเติมลงไปว่าเพราะฉะนั้น ถ้าจะแต่งตั้งบุคลากรอุปกรณ์คนที่จะทำงานคงไม่สามารถดำเนินการได้โดยกฎหมายปกติเพราะในการปรับแต่งตั้งอะไรก็แล้วแต่ในหน่วยงานปกติเนี่ยมันจะต้องมีอ,อกกพอของของหน่วยซึ่งเมื่อมันยังไม่มีกำลังพลในหน่วยเลยมันจะมีอ,อกกพได้อย่างไรเพรานะในอันนี้ก็คงต้องใช้อำนาจตามมาตรา44เพียงแต่ว่าในวันเนี้ยได้หลักการคร่าว ว่าคงจะตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำซึ่งกระจายอยู่ในหลายกระทรวงว่าหน่วยงานทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยมีกิ่งงานกิ่งไหนบ้างที่มันเกี่ยวข้องกับงานของสำนักงานคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติเอางานเป็นตัวตั้งกิ่งงานไหนเกี่ยวก็จะดึงคนมา อันนี้คือหลักการแต่ว่าในรายละเอียดคงต้องไปหารายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็คิดว่าน่าจะสามารถทําออกมาเป็นคําสั่งได้อีกสักระยะหนึ่งท่านนายกก็เร่งรัดไปแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่2ที่คอสชอรับทราบข้อมูลในเบื้องต้นแต่ยังไม่ไม่ตกผลึกจนได้ข้อสรุปสุดท้ายรออีกนิดหนึ่งนะครับเรื่องสุดท้ายในคสชท่านนายกทวนความให้ฟัง เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในสมาชิกของคอสชทุกคนเพราะว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามักจะมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ล่ำลือจะจากจากลุ่มใดก็สุดแล้วแต่ว่าคสชมักใช้อำนาจพิเศษที่ไปลิดรอนสิทธ,ธิไปก้าวไก่หน้าที่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็มีการทบทวนว่าหลักเกณฑ์การใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ย มันมีหลักสำคัญอยู่4ข้อแล้วท่านนายกกับคณะคอสชอทั้งคณะก็ยึดมั่นในหลักการทั้ง4ข้อมาโดยตลอด4ข้อมีอะไรบ้างอันที่หนึ่งก็คือการจะใช้อำนาจตามมาตรา44เนี่ยเรื่องราวที่จะใช้จะต้องเข้าข่ายอยู่ในเรื่องสำคัญ4เรื่องเรื่องที่หนึ่งก็ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปปฏิรูปประเทศปฏิรูประบบงานปฏิรูปโครงสร้างองค์กรอะไรก็สุดแล้วแต่ แต่ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิรูปเรื่องที่2จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงเรื่องที่3จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยให้กับสังคมและประชาชนเรื่องที่4เป็นการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอันนี้คือหลักการในข้อที่1จะต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวเนื่องกับสประเด็นย่อยนี้จึงจะใช้อำนาจตามมาตรา44ได้เรื่องที่สองอำนาจตามมาตรา44นั้น จริงๆแล้วมีผลทั้งในทางนิติบัญญัติทั้งในทางบริหารและในทางตุลาการคําว่านิติบัญญัติก็หมายความว่าคําสั่งที่ออกมามีศักและสิทธ,ธิ์เทียบเท่ากับกฎหมายฉบับหนึง่งในทางบริหารก็หมายความว่าเป็นการสั่งให้ข้าราชการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่างหนึง่งนะครับเช่นที่ผ่านมาก็มีการปรับย้ายโยกมาไว้ที่สํานัก นายกให้มีการตรวจสอบเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็ว่าไปนะครับในทางตุลาการก็จริงๆใช้ในการตัดสินคดีได้นี่คือหลักการนะแต่คอสอชอยืนยันว่าที่ผ่านมาเราไม่เคยเข้าไปก้าวไก่หรือยุ่งเกี่ยวในกระบวนการของงานด้านตุลาการเลยมีแต่นิติบัญญัติกับบริหารที่ใช้อำนาจตามมาตรา44เข้าไปแก้ไขปัญหา แต่ไม่เคยเข้าไปในงานด้านตุลาการเลยแม้แต่กรณีเดียวเพราะฉะนั้นยืนยันได้ว่าไม่เคยใช้คำสั่งคอสช,อชอตัดสินคดีความใดๆหรือเอาใครมาลงโทษเพียงแต่เป็นการทำให้เรื่องนั้นเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วก็เดินไปตามกระบวนการเท่านั้นข้อที่3การใช้อำนาจตามมาตรา44นั้นคำหนึ่งเท่าที่จำเป็นเท่านั้น เป็นเรื่องที่เร่งด่วนถ้าล่าช้าจะเกิดความเสียหายจะไม่ทันการจะก่อให้เกิดความสับสนวุ่นวายเมื่อน,นั้นถึงจะนำเอามาตรา44มาใช้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าจะไม่ใช้มาตรา44จะแก้ไขปัญหานั้นได้ไหมได้ก็ในยการออกเป็นกฎหมายจะออกเป็นพระราชบัญญัติจะออกเป็นพระ,าญญะออพระชาชกำหนดหรือจะออกเป็นคำสั่งทางการบริหารโดยมีมติคณะรัฐมนตรีรองรับก็สุดแล้วแต่ แต่ถ้าเรื่องใดก็แล้วแต่ที่จอะออกกฎหมายแบบเนี้ยแล้วมันเกิดความล่าช้าก่อให้เกิดความเสียหายเราก็จะนำมาตรา44มาใช้นี่คือหลักเกณฑ์ข้อที่3ส่วนหลักเกณฑ์ข้อสุดท้ายก็คือเราจะใช้เป็นเครื่องมือในการประถมพยาบาลคือใช้เฉพาะกิจเฉพาะหน้าเมื่อใช้ไปแล้วก็จะออกเป็นกฎหมายจะเป็นพระราชะกำหนดพระราชบัญญัติสุดแล้วแต่ตามมา เื่อให้เรื่องนั้นเกิดการแก้ไขอย่างยั่งยืนจะไม่อาศัยคําสั่งตามมาตรา44ส,ส,สืบลูกชั่วหลานจะไม่ทําแบบนั้นจะใช้เฉพาะหน้าแล้วจะออกกฎหมายที่จะรองรับเรื่องนี้ให้มีการแก้ไขกระบวนการเรื่องราวต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ต่อไปเพราะนั้นก็ถือว่ามาตราส4นั้นใช้เฉพาะหน้าหรือใช้ปฐมพยาบาลเท่านั้นที่ตามมาก็จะเป็นการแก้ไขกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ และคอสชอยืนยันว่าเมื่อใดที่จบภารกิจตามรถแมปคงจะมีการออกคำสั่งในการยกเลิกคำสั่งของคอสชอที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นการทวนความให้คอสชอทั้งคณะฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะได้ชี้แจงอธิบายความเข้าใจได้ตรงกันกันกบพี่น้องประชาชนหรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหลายนะครับนั่นเป็นเรื่องที่1เรื่องใหญ่ที่ประชุมคอสชอวันนี้ เรื่องที่สองท่านนายกาได้รับรายงานจากท่านรองนายกด้านความมั่นคงนะครับท่านพลเอกประวิทยเล่าให้ฟังว่าในปัจจุบันเนี้ยพัฒนาการของการลักลอบทำเรื่องอยาเสพติดมันมีพัฒนาการไปสารตั้งต้นก็มีการเปลี่ยนแปลงสนนราคาของสารตั้งต้นก็มีการเปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่มันมีราคาถูกลงเพราะฉะนั้นก็ทำให้ผู้ที่คิดไม่ดีมีการผลิตยาเสพติดออกมาค่อนข้างเยอะจึงเป็นที่ประจักษ์ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถจับกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติดได้เยอะมากขึ้นตามที่ปรากฏเป็นข่าวทั้งในทีวีวิทยุหนังสือพิมพ์และในโซเชียล ก็เป็นเหตุตามมาที่ว่าเจ้าหน้าที่จำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบตรวจตราให้รัดกุ่มเข้มงวดที่ผ่านมาเคยชี้แจงว่าจะมีการตั้งด่านในพื้นที่ถนนหลักถนนเส้นรองก็มักไม่ค่อยได้ดาเนินการกันวันนี้มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการตั้งด่านตรวจในพื้นที่ต่างๆให้มากขึ้นรวมทั้งถนนเส้นรองด้วยก็ต้องการทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนว่าด้วยเหตุอย่างนี้ เจ้าหน้าที่จึงมีความจําเป็นต้องตั้งด่านตรวจในพื้นที่ต่างๆในเส้นทางต่างๆมีได้ต้องการที่จะไปทําอะไรในนอกลูก่นอกทางให้ผิดกฎหมายแต่ทุกด่านจะต้องมีเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทหารถ้าหากมีการจัดตั้งด่านร่วมกันที่เป็นสัญญาบัตรคอยรับผิดชอบดูแลควบคุมกํากับในทุกๆด่านจะไม่มีข้าราชการที่ต่ากว่าสัญญบัตรเป็นผู้คู่ควบคุม ด่านที่เปิดขึ้นโดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นก็ให้พี่น้องประชาชนเกิดความสบายใจว่าทุกด่านนั้นกระทําโดยถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ทางรัฐบาลได้เคยชี้แจงไว้และมีความจําเป็นเนื่องจากวันนี้ยาเสพติดมีพัฒนาการไปมากเราจำเป็นต้องดูแลคุ้มครองพี่น้องประชาชนอันนี้คือเรื่องสุดท้ายส่วนเรื่องอื่นที่เป็นมติคอรมอก็เป็นเรื่องย่อยๆเดี๋ยวผมให้เอกสารท่านก็นแล้วกันนะครับเรื่อง เกี่ยวกับเศรษฐกิจที่ท่านนัพนทพรชี้แจงไปหลงตัวใช่ไหมฮะโอเคนะฮะมีเท่านี้ครับ